คนสวยหยาดฟ้าขนาดไหนนะถ้ามันมีความจำเป็นมันเอาใครก็ได้ปล่อยควายกูเดี๋ยวนี้ถ้ามึงไม่ปล่อยมึงตายหรือมึงจะให้กูไปติดคุกเราพูดไม่รักควายทำไมล่ะทางแก้มันคือแบบนี้ถ้าอยากให้ยุพินมันแต่งงานกับไพวันไอ้คูณมันเข้าใจอยู่แล้วว่าเองไม่ได้แย่งมันแต่โดนแม่บังคับ